โค้ชอันโพสต์อำลาสโมสรราชบุรีหลังไทยลีกซีซั่นใหม่เพิ่งผ่านพ้นไปเพียง6แมตช์กีฬาวันที่16กันยายน2567 22:59 น.โค้ชอันสุรพงษ์คงเทพหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชันมังกรราชบุรี FC โพสต์ขอบคุณทุกฝ่ายหลังต้องอำลากุนซือใหญ่ทีมเมืองโอ่งทั้งที่ไทยลีกเพิ่งผ่าน6แมตช์โค้ชอันสุรพงษ์คงเทพหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชบุรี FC ต้องลงจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ราชันมังกรหลังจากฟุตบอลไทยลีก1เพิ่งผ่านไปเพียง6นัดโดยปัจจุบันราชบุรีรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนจากการเก็บได้5คะแนนโดยกุนซือรุ่นใหม่ไฟแรงโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมในฐานะเฮดโค้ชราชบุรี FC ผมมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานกับสโมสรแห่งนี้แต่มันคือวิถีฟุตบอลและผมต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าผมจะต้องจากลากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอขอบพระคุณบอสฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาแอดฟลุกราชบุรี IFC คุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนามากๆที่เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมทำงานกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แอด RBFC Official ผมขอกราบขอบพระคุณน้องๆทีมงานสตาฟที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาและแฟนบอลที่น่ารักทุกคนถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้เป็นโค้ชอีกแล้วแต่ผมจะยังเป็นแฟนบอลราชบุรี FC ที่คอยเชียร์และสนับสนุนสโมสรตลอดไป ภูมิธรรมยันทักษิณไม่ได้ส่งมาแก้แค้นกองทัพปมถูกรัฐประหารมั่นใจ 1,000% ร่วมงานได้การเมืองวันที่16กันยายน2567 14:00 น.ภูมิธรรมยันทักษิณไม่ได้ส่งมาแก้แค้นกองทัพปมถูกรัฐประหารอย่าทำให้คลางแคลงใจกันมั่นใจ 1,000% ร่วมงานได้ย้ำไม่มีดีลวันที่16กันยายน2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร10ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานจะถือเป็นตัวแทนของนายทักษิณหรือไม่ว่าไม่หรอกครับเพราะพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นคณะทำงานกับตนมาและเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารมาทำงานในพื้นที่มาถึงแม้ขณะนี้อายุจะมากขึ้นมากแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะมีประสบการณ์และความสามารถของท่านจะช่วยให้แง่คิดกับตนได้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าในท้ายที่สุดการตัดสินปัญหาจะขึ้นอยู่กับตนซึ่งคณะทำงานที่แต่งตั้งก็ไม่ได้เยอะอะไรแค่1-2ท่านอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยไม่น่าเกิน3ท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเช่นงานทางด้านการเงินและตนคิดว่าจะไม่ได้แต่งตั้งพลเอกไตรศักดิ์เพียงท่านเดียวเนื่องจากขณะนี้ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งคิดว่าอยากได้คนรุ่นใหม่คนที่มีทัศนะและความคิดที่กว้างขวางเพื่อประกอบส่วนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าขออย่ากังวลใจตนรับประกันว่าอันนี้ไม่ได้มีใครมาครอบงำอะไรได้ตนเป็นตัวของตัวเองและพร้อมทำงานกับเหล่าทัพด้วยความสบายใจเมื่อถามว่าในฐานะที่อยู่กับนายทักษิณมานานนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยถูกรัฐประหารมาก่อนได้อ่านความคิดของนายทักษิณหรือไม่ว่าการที่ให้มาดำรงตำแหน่งนี้จะเป็นการมาเพื่อมาแก้แค้นหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่าเรื่องการแก้แค้นมันหมดไปนานแล้วและมันยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำวันนี้ทุกอย่างวิกฤตการของประเทศสำคัญกว่าทั้งการร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจึงไม่มีเรื่องที่ท่านสงสัยหรือกังวลใจ
ตอนนี้ได้คุยกับเหล่าทัพแล้วเชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีสิ่งเหล่านี้อย่าให้เป็นสิ่งที่จะทำให้คลางแคลงใจหรือสร้างปัญหาให้เกิดความแตกแยกตนเชื่อว่าไม่มีสิ่งนี้แน่นอนเมื่อถามว่าเนื่องจากมีการดีลกันเกิดขึ้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้ดีลอะไรกันหรอกครับก็เป็นเรื่องที่ทำตามหน้าที่ตนมาก็ปลอดโปร่งคนเดียวยังไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ก็ถึงจะมาเรียนรู้ส่วนดีลนู้นดีลนี้ไม่มีหรอกครับวันนี้มีแต่ตนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆที่จะร่วมมือกันเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถทำงานกับผู้นำเหล่าทัพได้อย่างราบรื่นนายภูมิธรรมยืนยันว่ามั่นใจ 1,000% ตนเชื่อว่าจะสามารถร่วมมือกับเหล่าทัพต่างๆด้วยความเคารพกันยอมรับในสิ่งที่แตกต่างและหาข้อสรุปในการทำงานร่วมกันได้อย่างดีรวงข้าวหวดทะลุ16คนเทนนิสแอลไลน์ Thailand Open 2024กีฬาวันที่16กันยายน2567 17:33 น.รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวดาวรุ่งวัย20ปีมือ187ของโลกหวดทะลุ16คนในการแข่งขันเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024นายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ Airline Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่16กันยายน2567ด้านผลการแข่งขันเมนรอวันแรกไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนเป็นการดวลกันของ2นักหวดสาวไทยระหว่างรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวดาวรุ่งวัย20ปีมือ187ของโลกลงสนามพบกับนักหวดรุ่นที่แต้วทัศพรนาคหล่อวัย23ปีมือ333ของโลกที่ได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันและพบกันเองเกมนี้เป็นทางรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงทั้งการเล่นเกมเสิร์ฟตัวเองได้ยอดเยี่ยมด้วยการเสิร์ฟเอสในแมตช์นี้ไปได้6ครั้งและเป็นฝ่ายหวดเอาชนะแต้วทัศพรนาคหล่อ 2-0 เซตด้วยสกอร์ขาดลอย 6-0 และ 6-1 ใช้เวลาการแข่งขัน53นาทีส่งผลให้ลัลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอผู้ชนะระหว่างดายานายาเทรมสก้าวัย24ปีจากยูเครนมืออันดับ35ของโลกและมือวางอันดับหนึ่งของรายการซึ่งเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2019หรือมาอิฮอนตามะมืออันดับ130ของโลกจากญี่ปุ่นทั้งนี้รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีนับเป็นนักเทนนิสหญิงเดี่ยวไทยคนที่2ต่อจากเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชที่ผ่านเข้าถึงรอบ2หรือ16คนสุดท้ายซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดของนักหวดหญิงเดี่ยวไทยในการแข่งขันรายการนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียงทานเคยเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายได้ในการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นเมื่อปี2020หลังการแข่งขันรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีกล่าวว่าแมตช์นี้ค่อนข้างพอใจผลงานช่วงแรกตื่นเต้นและกดดันอยู่ลึกๆแต่สถานการณ์แบบนี้เคยเจอมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วจากการแข่งขัน2ครั้งที่ผ่านมาก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเล่นแมตช์นี้ให้ได้ดีที่สุดจริงๆยังมีจุดให้ต้องแก้ไขอยู่โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟแรกแมตช์นี้เปอร์เซ็นต์ไม่ดีเท่าที่ควร
หลังแข่งขันจบก็ไปซ้อมเสิร์ฟเพิ่มเติมมาด้วยส่วนสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรลันลนากล่าวอีกว่าในรอบต่อไปอาจจะเจอกับดายาน่ายาเทรมสก้ามือหนึ่งของรายการก็ต้องเต็มที่ที่สุดเราไม่ได้เป็นมือวางเราเป็นมือวายการ์ดจึงไม่มีอะไรต้องเสียดังนั้นก็ต้องทำทุกแมตช์ให้เต็มที่ที่สุดซึ่งเมื่อปี2019สมัยตอนเป็นเยาวชนเคยมีโอกาสได้มาดูเขาแข่งและได้ถ่ายรูปคู่ตอนเขาได้แชมป์รายการนี้ด้วยซึ่งรูปก็ยังอยู่ในโทรศัพท์อยู่เลยเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะมาแข่งขันรายการนี้ด้วยดังนั้นการได้เจอกับเจ้าก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดขณะที่อีกคู่เลอร่าซีเกมูนมืออันดับ99ของโลกจากเยอรมนีโชว์ฟอร์มเฉียบหวดเอาชนะอาลีเซียปาร์คมืออันดับ116ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหวังซี่หยูมืออันดับ62ของโลกและมือวางอันดับ5ของรายการจากจีนที่ไล่หวดคว้าชัยเหนือวิกตอริยาโกลูบิทมืออันดับ98ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ 2-0 เซตเช่นกันสกอร์ 7-5 และ 6-1